เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับกำเนิดกุมารทองหากพูดถึงกุมารทองหลายคนคงพอที่จะได้ยินมาบ้างเราเพียงรวบรวมเรื่องเล่าและตำนานความเชื่อที่ถูกกล่าวถึงมาให้คุณฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกุมารทองนั้นเป็นของขลังที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลสืบทอดกันมาหลายร้อยปีเรื่องราวของกุมารทองปรากฏชัดที่สุดในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยทารกที่นำมาทำกุมารทองคือลูกของขุนแผนกับนางบัวคลี่ในเรื่องกล่าวว่าขณะที่ขุนแผนกำลังออกแสวงหากุมารทองอยู่ได้ไปพบกับนางบัวคลี่ซึ่งถูกอกถูกใจอย่างมากและเห็นลักษณะของนางตรงตามตำราว่าหากมีลูกคนหัวปีจะเป็นเด็กผู้ชายแน่นอนคิดได้เช่นนั้นก็ทำทีไปตีสนิทกับหมื่นหาญพ่อของนางบัวคลี่เพื่อหาโอกาสเข้าใกล้นางบัวคลี่เบื้องต้นหมื่นหาญก็พึงใจในความสามารถของขุนแผนจนถึงกับยกลูกสาวให้แต่อยู่ไปได้ไม่นานหมื่นหาญก็รู้สึกว่าขุนแผนกระด้างกระเดื่องหมื่นหาญส่งคนไปทำร้ายขุนแผนหลายครั้งแต่ก็ทำอะไรขุนแผนไม่ได้สุดท้ายจึงตัดสินใจให้นางบัวคลี่ผู้เป็นลูกสาวให้ไปวางยาสังหารขุนแผนผัวของนางซึ่งในฐานะลูกก็จำใจต้องทำตามคำสั่งพ่อฝ่ายขุนแผนก็ระแคะระคายอยู่แล้วจึงระวังตัวมากขึ้นก่อนที่จะกินข้าวก็โยนให้กากินก่อนพอเห็นกากินเข้าไปแล้วตายจึงเครียดแค้นวางแผนจะฆ่านางบัวคลี่ซึ่งก่อนที่ขุนแผนจะลงมือก็ออกอุบายขอลูกในท้องจากนางบัวคลี่ด้วยความไม่รู้เจตนาแอบแฝงของขุนแผนนางบัวคลี่เลยยอมยกลูกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของขุนแผนแต่โดยดีซึ่งเมื่อได้ฤกษ์ขุนแผนก็ถือมีดไปฆ่าขวานท้องนางบัวคลี่แล้วเอาลูกที่ยังไม่เกิดไปทำกุมารทองโดยทำพิธีย่างศพเด็กและปิดทองคำเปลวจนกระทั่งกลายเป็นกุมารทองแล้วใส่ห่อผ้าไว้ไปไหนก็พาไปด้วยซึ่งกุมารทองนี้สำคัญกับขุนแผนอย่างมากเพราะคอยเตือนภัยไปสอดแนมหรือแม้กระทั่งทำร้ายศัตรูหลายคนอาจไม่ทราบว่ากุมารทองแบ่งออกเป็น2ประเภทโดยกุมารทองประเภทแรกนั้นจะมีความดุร้ายอยู่มากมีฤทธิ์ทางด้านทำร้ายศัตรูแบ่งได้เป็น4ชนิดคือเพชรมั่นเพชรดับเพชรคงเพชรศูนย์กุมารทั้ง4ชนิดนี้เรียกโดยรวมว่าเพชรพูดงานหรือเพชรปราบที่มีไว้สังหารหรือทำร้ายศัตรูได้โดยเฉพาะตามตำรากล่าวไว้ว่าการสร้างกุมารทองชนิดนี้จะอัญเชิญผีใต้โหงหรือปีศาจให้มาสถิตอยู่ในหุ่นกุมารทองซึ่งแต่ละชนิดนั้นจะมีวิธีการทำร้ายศัตรูที่ต่างกันไปกุมารทองจำพวกนี้นิยมในหมู่นักไสยเวทมนต์ดำที่เก่งกล้ากุมารทองอีกประเภทหนึ่งมีไว้เฝ้าบ้านหรือเรียกลูกค้าเป็นเมตตามหานิยมช่วยค้าขายดีช่วยให้นาไร่สวนมีผลิตผลดีซึ่งกุมารทองประเภทนี้จะไม่มีชื่อเรียกเฉพาะโดยทั่วไปผู้บูชาจะตั้งชื่อเองโดยจะตั้งชื่อที่เป็นมงคลกุมารทองชนิดนี้จะไม่มีความดุร้ายสามารถเลี้ยงได้ทุกคนโดยไม่มีอันตรายเหมือนกุมารทองประเภทแรกกุมารทองด้านเมตตาที่สร้างโดยอาจารย์รุ่นเก่าที่ขึ้นชื่อว่าขลังได้แก่หลวงพ่อเต๋วัดสามงามซึ่งถือเป็นกุมารทองยอดนิยมอันดับหนึ่งกุมารทองของท่านรุ่นแรกๆราคานับแสนบาทเลยทีเดียววัสดุที่นำมาสร้างกุมารทองนั้นมีหลายชนิดด้วยกันซึ่งก็แตกต่างกันไปตามความเชื่อของผู้สร้างกุมารทองชนิดแรกคือกุมารทองมหาพูดสร้างจากวัสดุอาถรรพ์เช่นกระดูกผงพรายกุมารน้ำมันพรายหรือแม้แต่พวกลูกกรอกสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าเป็นธาตุอาถรรพ์ที่มีวิญญาณอยู่ในตัว
แล้วนำมาประกอบเป็นรูปกุมารทองหลังจากปลุกเสกบางทีก็ใช้วิญญาณของเจ้าของวัตถุอาถรรพ์ที่ทำการสะกดนั้นเลยกุมารทองชนิดนี้นิยมเลี้ยงกันในหมู่หมอไสยศาสตร์ที่มีวิชาอาคมสูงเพราะกุมารทองชนิดนี้มีอันตรายหากเลี้ยงไม่ดีคุมของไม่อยู่แล้วนั้นจะย้อนเข้าสู่ตนเองจนถึงแก่ชีวิตกุมารทองชนิดต่อมากุมารทองที่สร้างจากไม้อาถรรพ์อาทิว่านยาต่างๆว่านกุมารไม้ตายพรายไม้ยืนต้นตายพรายไม้เดินฟ้าผ่าตายไม้ตกน้ำมันต้นไม้ใหญ่ที่มีลูกเทวดาหรือไม้ที่มีพลังอำนาจหรือไม้มงคลบางชนิดการสร้างกุมารทองชนิดนี้จำต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากเพราะมีกรรมวิธีที่ยุ่งยากมากตั้งแต่การพลีกรรมไม้การแกะหุ่นการปลุกเสกผู้ที่กระทำพิธีจะต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดจนมั่นใจว่ากายและใจบริสุทธิ์พอจึงสามารถทำได้กุมารทองชนิดที่3คือกุมารทอง9โกฏเป็นกุมารทองที่มีพละกำลังและอิทธิบารมีมากกว่ากุมารทองทั้งมวลเนื่องจากเป็นเทพของกุมารทองผู้เสกต้องมีพลังจิตสูงมากๆและการเสกจำต้องกระทำไม่ต่ำกว่า3ปีวิธีการสร้างคือต้องหาโกฏเสกกระดูกเด็กที่ตายด้วยอาการ9อาการตามตำราภายในคืนเดียวแล้วหลอมตะกั่วเหล่านั้นกับตัวยันตำราบังคับพร้อมกับพญาว่านบางชนิดในฤกษ์ที่แข็งที่สุดคือเสา5นั่นคือวันเดือนดับของเดือน5ที่ตรงกับวันเสาร์ตามตำรากล่าวว่าต้องใช้เวลาเสกถึง144เสา144อังคารตามกำลังของเทพกุมารบนสูงสวรรค์กุมารทองชนิดนี้จึงหายากมากกุมารทองชนิดที่4คือกุมารทองรักยมซึ่งแกะจากไม้รักและไม้มะยมตามตำราของรัตตกุมารและยมกะกุมารอันเกิดจากวิชาสายพระฤาษีโดยเฉพาะเป็นการเอาไม้มงคลนามมาแกะเป็นกุมารสององค์แล้วเลี้ยงในน้ำมันจันทร์หากน้ำมันแห้งเชื่อว่าจะเสื่อมอิทธิฤทธิ์ทันทีกุมารทองชนิดที่5คือกุมารทองพยนต์เกิดจากการนำวัตถุอาถรรพ์เช่นดินเจ็ดป่าช้าเก้าป่าช้าผงว่านผงว่านยามาขึ้นรูปกุมารทองจากนั้นนำมาปลุกเสกลงเลขยันจนเกิดเป็นวิญญาณหรือเจตพูดมีตัวตนสามารถช่วยเหลือคนได้กุมารทองชนิดนี้หาคนสร้างยากเช่นกันวิธีการติดต่อกับกุมารทองนั้นว่ากันว่าไม่ยากเย็นแค่ผู้เลี้ยงกุมารทองเรียกชื่อกุมารทองซึ่งจะเรียกด้วยจิตเวลาขออะไรใจต้องนิ่งมีสมาธิจุดเทียนจุดธูปบอกหากรู้สึกเสียวสันหลังวาบหรือขนลุกสู้นั่นแปลว่ากุมารมาแล้วจะขออะไรก็ขอเลยบางทีกุมารทองก็จะมากระซิบข้างหูแต่ไม่เห็นตัวเพียงแต่มีความรู้สึกหรือบางทีถ้าจิตของใครที่อ่อนไหวง่ายกุมารทองก็จะมาสิงร่างของผู้นั้นหรือเข้าฝันก็มีการบูชากุมารทองนั้นสามารถถวายของเส้นตามสะดวกจะเป็นไข่ต้มน้ำหวานนมขนมหวานแต่ไม่ควรถวายของคาวเหล้ายาปลาปิ้งเพราะไม่ใช่ผีพรายผู้ใหญ่และต้องตกลงกับกุมารทองไว้ว่าจะถวายอาหารเมื่อไหร่อย่างไรจะต้องทำบุญทำทานถวายสังฆทานอุทิศไปให้กับกุมารทองที่เลี้ยงด้วยตำนานความเชื่อเรื่องกุมารทองนี้อยู่คู่กับคนไทยมานานซึ่งจะมีจริงหรือไม่ทางช่องของเราไม่ตัดสินนะครับแต่ว่ากันว่าการจะเลี้ยงกุมารทองแล้วให้คุณจะต้องรักษาศีลและหมั่นทำบุญจุดนี้ทางช่องของเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับสุดท้ายแล้วเรื่องกุมารทองนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกท่านนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไร
ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ